เวลานี้เรายังไม่รู้เรื่องธรรมจริงๆแค่รู้กันนิดๆหน่อยๆฟังตรงนั้นฟังผู้นี้เทศฟังผู้นี้แสดงธรรมะฟังตรงนั้นฟังตรงนี้แต่เป็นการดีนะครับที่ฟังอ่ะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ควรฟังเลยไม่ใช่ฟังไปเถอะครับแล้วมาวิเคราะห์ดูด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันจะสามารถจะลงจิตจะลงใจของเราสามารถยกระดับจิตยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นได้แค่ไหนให้สูงขึ้นได้หรือเปล่าและการที่เราเชื่อเราฟังธรรมปฏิบัติตามนี้เราพบกับความสุขหรือเปล่าเพราะว่าบางอย่างนี้การเชื่อการฟังโดยไม่วิเคราะห์ให้ดีๆมันจะไม่ขอให้เกิดความสุขหรอกครับมันจะก่อให้เกิดเป็นทุกข์ซะด้วยซ้ำฉะนั้นผู้ฟังธรรมด้วยความตั้งใจรักษาธรรมไว้ในหัวใจปฏิบัติตามหลักธรรมที่แสดงไว้จะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละครับประสบมรรคผลกลายเป็นผู้มีบุญเป็นนักบุญมีความสุขสดชื่นหลุดพ้นจากบาปเวรทั้งปวงนับว่าการฟังธรรมด้วยความตั้งใจรักษาธรรมไว้ในหัวใจเขาผู้นั้นเป็นผู้สะเดาะเคราะห์โซ่ตรวนที่พันธนาการตัวเองไว้ไม่ทราบว่านานแค่ไหนไม่ทราบว่ากี่ยุคกี่ภพกี่ชาติกำเนิดนั้นหลุดพ้นได้เป็นผู้สะเดาะเคราะห์ด้วยของตัวเองด้วยตัวเองด้วยการฟังธรรมด้วยจิตใจที่เคารพและมองเห็นในสัจธรรมที่แท้จริงอันนั้นต่างหากทำให้คนเป็นคนทำให้เรามีสติหยุดยั้งการที่เราจะสร้างบาปเวรกรรมซึ่งบาปและกรรมเนี่ยนะครับนิดนึงก็ให้ผลบุญหน่อยเดียวก็ให้คุณฉะนั้นเราควรจะเลือกเอาอะไรดีอย่างหนึ่งถ้าเรารับเอาไว้มันจะกัดเราทำให้เราเจ็บอีกอย่างหนึ่งถ้าเรารับเอาไว้มันจะให้คุณทำให้เรามีความเย็นอยู่ในตัวมีความหมดจดได้ในตัวในสมองสดชื่นเกิดขึ้นเราควรจะรับอะไรเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาเราสามารถนึกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำปัญญาธรรมทั้งหมดเนี่ยมีวางไว้ให้ท่านเลือกวางไว้ท่านหยิบวางไว้ให้ท่านรับเอาเข้ามาเมื่อเรามีปัญญาของตนเองเลือกเอาธรรมะเข้ามาปฏิบัติในตัวเองความสุขไม่หนีไปไหนแล้วครับผู้ที่จะได้รับความสุขเป็นอันดับแรกก็คือตัวเราเองผู้ปฏิบัติและเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วเพื่อนบ้านข้างเคียงก็จะได้รับผลของการปฏิบัติเป็นไอเย็นของคนมีธรรมะคือคนมีธรรมะอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีแต่ความสงบความสุขความเจริญความก้าวหน้าเราสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้เห็นไหมสามารถให้สติเขาได้สามารถชี้ทางเดินให้ถูกต้องได้ว่าการเดินทางนี้เป็นทางที่ถูกการเดินทางนี้เป็นทางที่ผิดอย่าไปการเดินทางนี้เป็นทางที่ถูกฉะนั้นการรักษาธรรมในธรรมะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้กล่าวว่าผู้ที่บอดมืดหลงทางไม่เห็นหนไม่เห็นทางก็สามารถเดินถูกทางได้ผู้จักษุบอดก็จะกลายเป็นผู้มีสายตามีความสว่างสวยเกิดขึ้นได้นี่ครับธรรมะทำให้มีความสว่างได้ในศาสนาซิกพระศาสดาได้แสดงธรรมะตอนหนึ่งว่าแม้มีจันทร์นับร้อยอาทิตย์อีกนับพันมีสว่างมากมายความสว่างเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ถ้าขาดปราศจากธรรมอันอัมไพณทีนั้นมืดมิดมนทกาลแสงจันทร์นับร้อยดวงนะครับแสงอาทิตย์อีกนับพันถ้าขาดธรรมะณทีนั้นจะมืดมิดมนทกาลดวงอาทิตย์ตั้งพันดวงดวงเดียวเราก็ถือว่าสว่างมากแล้วแต่เอาให้ถึงพันเถอะครับแล้วดวงจันทร์ดวงหนึ่งก็ไม่พออีกร้อยดวงเลยครับรวมแสงสว่างเข้าด้วยกันแต่ถ้าปราศจากธรรมแล้วที่นั่นจะมืดมิดมนสการมองไม่เห็นผลไม่เห็นทางพระอาทิตย์พระจันทร์มีแสงสว่างที่จำกัดส่องสว่างได้แค่หนึ่งจำนวนหนึ่งระยะทางหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มากมายแล้วครับแต่ว่าแสงสว่างแห่งธรรมสามารถส่องให้เราเห็นทั้งข้างหน้า
สามารถสอนให้เราเห็นถึงอดีตที่ผ่านมากี่นับอเนกอนันตชาติของเราเห็นไหมแสงไหนจะไกลกว่ากันแสงธรรมะสอนให้เห็นอดีตและสอนให้เห็นข้างหน้าที่ไกลลิบที่แม้ดวงอาทิตย์อีกนับพันก็ส่งแสงสว่างไปไม่ถึงแต่ธรรมะส่งไปถึงมองเห็นชาติกำเนิดมองเห็นพิภพมองเห็นทุกอย่างอเนกอนันตทุกอย่างข้างหน้าซึ่งแสงอาทิตย์ไม่ได้ให้คุณไปเลยไปถึงตรงนั้นทุกอย่างมีขอบเขตฉะนั้นแสงธรรมจึงเป็นแสงที่รุ่งโรจน์โชติช่วงจัจจวาลเป็นแสงที่ให้คุณเป็นแสงที่สว่างกว่าแสงทั้งหมดที่มีในโลกนี้ชี้ทั้งหมดท่านผู้ฟังที่เคารพพระศาสดานานเทพนำเอาการสวดในบทที่เรียกว่าการฟังธรรมให้อานิสงส์ถึง4บทนะครับผมอยากจะกราบเรียนกล่าวสรุปกับท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อให้เข้าใจว่าคิดเอาเถอะครับใน4บทที่พระศาสดาแสดงเอาไว้นั่นน่ะเราอาจจะฟังมาแต่ละบทแล้วก็ไม่รู้ว่าสมมุติว่าวันนี้ได้ฟังบทนี้อาจจะลืมบทเก่าไม่ทราบว่าบทเก่าว่ายังไงผมอยากจะขอทบทวนอีกทีนึงว่าตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4อันนี้หมายถึงเฉพาะการฟังธรรมนะครับซึ่งพระศาสดาได้ให้ไว้ถึง4บทนะครับว่ามีอานิสงส์มหาศาลเพียงไหนขอให้เราได้สดับฟังเอาไว้เถอะครับว่าอานิสงส์แค่ไหนในบทที่1ของการฟังธรรมเป็นปาวลีที่8ได้บอกว่าผู้ฟังธรรมอย่างศรัทธามั่นคงจะบรรลุในคุณธรรมเสมอท่านนักสิทธิ์คือสิทธิ์พวกนี้เป็นพวกที่นักบุญอภินิหารคือไม่มีร่างกายไม่มีอะไรแต่เรียกว่าเป็นนักบุญที่อยู่บนยอดเขาหิมาลัยเป็นเวลานับผมก็ไม่สามารถประเมินได้เขาไม่มีปีมีเดือนสำหรับเขานับเป็นยุคกันแล้วกันนะครับว่าเขาอยู่กันตรงนั้นนะครับเป็นนักบุญภาวนาอยู่บนนั้นเรียกว่ามีคุณขนาดนั้นเลยนะครับแค่ฟังธรรมนะครับบรรลุเสมอท่านนักสิทธิ์เสมอท่านปีเสมอท่านเทพเทวดาเสมอท่านนาคนาคคือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นเทวดาของเทวดาเป็นเทวดาผู้ใหญ่นะครับเรียกว่าท่านนาคครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังสามารถเห็นพระเจ้าว่าโลกนี้ถูกพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ปกครองเป็นพระผู้สร้างและเห็นด้วยว่ามีธรรมะคุ้มครองโลกที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ว่าธรรมะนี่แหละคุ้มครองโลกและอยู่ในความคุ้มครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเพราะพระผู้เป็นเจ้าคือหลักธรรมพระองค์เป็นธรรมะฉะนั้นพระองค์จึงประทานธรรมะให้เรายึดถือฉะนั้นธรรมะนี่แหละครับที่คุ้มครองโลกมีบันทึกเอาไว้ในหนังสือนี้เท่านั้นยังไม่พอเมื่อศรัทธาแก่กล้าก็จะบรรลุญาณเห็นดวงอาทิตย์โลกบาดาลมากมายท่านอาจจะคิดว่าไม่ใช่เป็นของแปลกเลยเพราะสมัยวิทยาศาสตร์สมัยนี้สามารถที่จะส่องจักรวาลมองเห็นนะครับแต่ว่าเมื่อ500 ปีนี้อุบัติมาเมื่อ540กว่าปีที่แล้วมานี่เองเนี่ยครับตอนนั้นวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงไหนเลยเรายังแค่รู้แต่ว่าในจักรวาลเรามีดวงดาวดวงอะไรที่7ดวง9ดวงอะไรไปตามนั้นนะครับแค่จักรวาลของเราแต่ว่าในมหาอาณาจักรวาล Great Universe ไม่ใช่มีอันเดียวนะครับของเราเองก็มีดวงดาวที่นับไม่ถ้วนนะครับและในเฉพาะจักรวาลของเราเองก็มีดวงอาทิตย์ซึ่งเรามาพิสูจน์กันเดี๋ยวนี้แต่พระศาสดาทรงแสดงไว้เมื่อ500กว่าปีนี่นะว่าเราจะบรรลุญาณเห็นดวงอาทิตย์และเห็นดวงบาดาลและเห็นบาดาลมากมายเห็นดวงอาทิตย์อเนกอนันต์มหาศาลและเห็นบาดาลมากมายมหาศาลท่านผู้ฟังที่เคารพท่านอาจจะสงสัยว่าเห็นบาดาลก็โลกเรามีบาดาลเดียวเท่านั้นเองจะมีกี่บาดาลล่ะครับแต่ว่าที่ในธรรมบทนี้คำว่าบาดาลนี้แสดงว่าอีกนับอันเด็กอนันตโลกข้างหน้าที่แต่ละโลกก็ต้องมีสวรรค์ชั้นฟ้ามีโลกและมีบาดาลมีฟ้ามีบาดาลแต่ละโลกก็ต้องมีบาดาลด้วยกันทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเราพิสูจน์ได้ว่าเรามีโลกเดียว
แต่พระศาสดานานเทพทรงแสดงธรรมบทนี้ชี้ให้เราเห็นว่ามีอีกอเนกอนันตโลกและอเนกอนันต์แต่ละโลกก็ต้องมีบาดาลก็มีพื้นดินมีโลกเหมือนกันเรายังพิสูจน์ไม่ได้แต่พระศาสดาทรงแสดงเอาไว้แล้วว่ามีนะครับฉะนั้นมีโลกบาดาลมีโลกและบาดาลอีกมากมายนับอเนกอนันต์แล้วฉะนั้นยังไม่พอแล้วบรรลุอะไรล่ะครับบรรลุว่าเราจะบรรลุในอมตะชีวิตเหนือความตายคือนิพพานไม่หมายถึงว่าเป็นชีวิตที่มีอมตะคือการนิพพานนี่บางคนไม่เข้าใจว่าวิมุตติสุขหลุดพ้นนี่วิมุตติสุขการคือการละวางทั้งหมดหลุดออกไปจากตัวเราเองคือความเป็นตัวกูของกูสารพัดอย่างที่ว่าเป็นมายาก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับวิมุตติสุขนี้หลุดพ้นคือเราหลุดจากมายาทั้งหมดแล้วเมื่อหลุดจากมายาก้าวขึ้นสู่นิพพานทันทีคือว่าบรรลุวิมุตติสุขหลุดพ้นและหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเรียกว่านิพพานนั่นเองแต่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจการหลุดพ้นจากมวงมายานี้ก็วิมุตติสุขทั้งนั้นออกจากตรงนี้เราถึงจะเข้านิพพานได้ถ้าไม่ออกจากตรงนี้ก็เข้านิพพานไม่ได้ครับทีนี้เราก็พูดกันรวมๆกันว่าวิมุตติสุขและหลุดพ้นถึงจะถือว่าเต็มตัวเลยนะครับแล้วจากนั้นเราจะเจออะไรล่ะครับพบกับอะไรจากการฟังธรรมนะครับมีเมื่อเราบรรลุในวิมุตติสุขหลุดพ้นไปได้แล้วเราก็จะพบกับความสงบสุขบรรลุในคุณธรรมสูงสุดมีความสุขสดชื่นปราบปลื้มตลอดเวลาไม่มีความทุกข์อะไรหลงเหลืออยู่เลยมีแต่ความยินดีปรีดาเมตตากรุณาสารพัดอย่างอยู่ในนั้นหมดเราจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องสวยสง่านะนอกนั้นก็หลุดพ้นจากความผิดบาปและความทุกข์ทั้งปวงความบาปความทุกข์ความทรมานไม่สามารถก้าวล่วงเข้าไปทำร้ายหรือทำลายเราได้แต่อย่างใดทั้งหมดจะยุติหมดเราจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ท่านนั้นยังไม่พอเรายังมีความสูงแค่ไหนอีกล่ะครับว่าเมื่อเรามีความมั่นคงอยู่ในธรรมแล้วอย่างที่ได้แสดงไว้นะครับเราจะบรรลุในญาณเสมอพระศิวะเสมอพระพรหมและพระอินทร์ได้ชีวิตจิตของเราจะถูกอย่างนี้แต่ละบทที่พระองค์แสดงว่าหากได้ปฏิบัติในธรรมด้วยความเคารพด้วยดวงจิตนะครับและด้วยความมั่นคงแล้วนะครับบริสุทธิ์และศรัทธาแล้วเราจะบรรลุถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยและเราจะพบกับอะไรอีกล่ะครับจากนั้นก็บรรลุในญาณจากผู้ต่ำต้อยกลายเป็นผู้สูงส่งสูงสุดนะครับได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็เพราะการฟังธรรมยังไม่หมดนะครับพระองค์ยังให้คุณว่าการฟังธรรมเนี่ยด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นนี่ยังให้คุณอะไรอีกโอ้ที่กล่าวมานี่ก็เยอะแยะแล้วครับแต่ว่าพระศาสดายังแสดงว่ายังมีอีกนะครับศรัทธาอย่างมั่นคงจะบรรลุวิถีดำเนินจิตในทางถูกต้องและเห็นสภาพที่แท้จริงของร่างกายคือว่าผู้ที่อยู่ในธรรมอย่างนี้แล้วจะมองเห็นหมดข้างหน้าก็เห็นข้างหลังก็เห็นด้านหน้าด้านซ้ายเห็นหมดคือเป็นคนที่อัศจรรย์เป็นมนุษย์วิเศษและแม้กระทั่งในตัวเองก็เห็นหมดทั้งหมดร่างกายของเราประกอบด้วยอะไรเกิดจากอะไรมาจากไหนมีอะไรนะครับยึดโยงอยู่กับอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้จะเห็นโดยละเอียดยิบของร่างกายทั้งหมดจะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะหลบหรือหลีกหรือซ่อนเร้นที่ทำให้ท่านไม่รู้ได้เพราะการฟังธรรมทำให้เห็นหมดว่าจิตใจของเราแม้กระทั่งโลหิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งผสมจากอะไรมีอะไรกระดูกของเรามาจากไหนเส้นเอ็นของเรามีเท่าไหร่จะเห็นแบบละเอียดชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรที่ปิดบังท่านได้แล้วยังจะให้อานิสงส์อะไรอีกล่ะครับก็จะสามารถบรรลุในมวลศาสตร์และพระเวทได้หมดคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็จะบรรลุในเวทศาสตร์ทั้งหมดประดามีในโลกนี้นะครับและมวลเวทศาสตร์และทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวิชาความรู้หมายถึงว่าเราเนี่ยการเรียนรู้ในโลกมนุษย์เนี่ยรู้เพียงนิดเดียวแต่ไอความรู้ในโลกนี้ในทางธรรมะนี่มันมีอีกมากมายมหาศาลเหลือเกินฉะนั้นเราสามารถเรียนรู้ได้หมดทุกอย่างนะครับยังให้คุณอะไรอีกนะครับยังมีอานิสงส์ครับสามารถบรรลุในญาณธรรมมีความสุขสดชื่นปราบปลื้มตลอดเวลามีความยินดีตลอดเวลา
ให้สุขให้คุณแก่ผู้คนแก่ทุกคนที่เข้ามาสัมผัส